สมัยผมนะจีบหญิงผ่านเฮิร์สสุราษฎร์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราจะรู้สึกแบบขนลุกปรี๊ดอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมแปลกใจเลยบางคนแปลกใจแน่นอนว่าเฮียพี่ท็อปแม่งเป็นเฮียอะไรวะน่าจะสมองกลับเพราะว่าวันนี้ความรู้สึกหลังดูโทริมิยะสาวมั่นกับนายมืดมนนี่ต้องบอกก่อนอธิบายก่อนว่าสาเหตุที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่าวันนี้ที่ผมถ่ายฝนตกอากาศเย็นๆเรารู้สึกว่านั่งป๊อกเหงาๆแล้วเราก็เพิ่งดูคลิปที่แล้วนะเป็น what if EP แรกไประหว่างคิดนู่นคิดนี่เพลินๆอยู่ดีๆแม่งก็รู้สึกคิดถึงเว้ยคิดถึงสมัยมัธยมสมัยนั้นความรักที่เกิดขึ้นในชีวิตเราส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะและมันก็เป็นอะไรที่เวลาเรานึกถึงไม่ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีมันทำให้เราอมยิ้มได้เสมออยู่ดีแม่งก็นึกถึงแล้วก็อมยิ้มไว้นึกถึงแบบไอ้เหี้ยแม่งความรักที่ผิดหวังสมหวังปะปลายในสมัยมัธยมเว้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ้โหไอ้เหี้ยอมยิ้มป๊อปปี้เลิฟอยากจะหาอะไรดูที่มันเข้ากับอารมณ์ของเราใช่ป่ะก็ไปหาข้อมูลพบว่าในป๊อปมันมีแอนิเมชันเรื่องนึงที่ติดอันดับอยู่วันที่ผมดูเนี่ยโทริมิยะอยู่อันดับ2ในป๊อปนะครับรองจากไฮคิวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมก็ลองดูเพราะว่าอ่านเรื่องสั้นนู่นนี่ทำความเข้าใจกับมันและค่อนข้างที่จะเข้ากับอารมณ์เราอยู่อีกอย่างนึงคือมันไม่ได้เยอะนะครับตอนนึงก็ประมาณ20กว่านาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็มี13ตอนผมก็นั่งดูเพลินๆเว้ยดูทำนู่นทำนี่แล้วก็เฮ้ยอมยิ้มไประหว่างทางเว้ยการ์ตูนมันดูเพลินๆนะพอผมดูจบได้รับคำตอบว่าการ์ตูนเรื่องนี้เน้นเซิร์ฟคนดูที่เป็นผู้หญิงที่ต้องการดูอะไรที่มันสร้างความอิมเมจินนะสร้างจินตนาการสร้างอารมณ์ต่อความรักเนื้อเรื่องข้างในก็จะเป็นเรื่องราวของมิยามุระอิซุมิกับนางเอกของเรื่องนะครับก็คือโฮริเคียวโกะแล้วก็มีเรื่องราวความรักที่หวานล้อมด้วยมิตรภาพนะครับมีทั้งคู่เอกคู่รองอีกคู่หนึ่งที่น่ารักไม่แพ้กันก็จะเป็นคู่ของคาเครุกับเรมิคู่นี้ก็น่ารักแต่ว่าเอาคู่หลักๆที่ทำให้ผมรู้สึกว่าหลงรักผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าผมหลงรักนะกับความสัมพันธ์ของคู่นี้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะครีเอทจริงๆแล้วการครีเอทตัวละครแบบเนี้ยมันเป็นการครีเอทที่หนังโรแมนติกคอมเมดี้หรือโรแมนติกดราม่ามักจะใช้กันเปรียบเทียบกับภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เกาหลีโอ้ใช้กันเยอะมากก็คือการครีเอทตัวละครให้มีอุปนิสัยที่มันสวนทางกันให้มีบุคลิกบางอย่างที่มันไม่น่าจะเข้ากันได้แต่เมื่อทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันความต่างตรงนี้มันกลายเป็นจิ๊กซอที่มันเว้าได้สอดคล้องกันพอดีมันเหมือนจิ๊กซอที่แม่งตามหากันมานานแล้วพอเอามาใส่ประกบเข้ากันปุ๊บมันใช่เลยมันคือมันเกิดมาเพื่อคู่กันชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอารมณ์เหมือนกันนะที่ไม่ค่อยคุยกับผมหรือไม่ค่อยซื้อใจผมเท่าไหร่อย่างเช่นอารมณ์ถ้าเป็นซีรีส์นะของไทยเขาก็ใช้คำว่าซีรีส์วายสายวายหน่อยถ้าเป็นทางฝั่งการ์ตูนเขาจะเรียกว่าอะไรยาโอยใช่ไหมคือมีการจิ้นระหว่างชายกับชายอยู่มันก็จะมีเยอะนะช่วงหลายโอกาสที่หนังมันถีบผมออกเพราะว่าความต้องการของเรื่องที่มันจะมีความแบบวายความยาโอยตรงนี้อยู่แต่น่าแปลกนะที่ผมไม่ใช่คนที่ดูอนิเมะสายแบบนี้คือไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นทางฝั่งอนิเมะหรือฝั่งการ์ตูนเนี่ยเขาจะมีศัพท์เรียกการ์ตูนสไตล์แบบนี้ว่าอะไรแต่ผมขอเปรียบเทียบกับช่องหนังช่องคือแนวนะครับแนวหนังก็ดราม่าแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรที่เราเรียกกันนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าช่องออกเสียงเป็นฝรั่งเศสนะครับตามอิทธิพลโบราณนะครับผมอ่ะถ้าเปรียบเทียบโทริมิยะเป็นช่องก็จะเป็นโรแมนติกดราม่านะคอมเมดี้แค่เจือๆเบาๆพอให้หนังมันอบอุ่นเท่านั้นเองมูดโทนของการ์ตูนเรื่องนี้มันจะดูอบอุ่นทำให้ผมนอสโตรเจียหวนคืนความรักที่มันค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะยุคสมัยผมก็จะแบบยังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือมากมายนะ
เออเวลาจะโทรจีบกันก็จะต้องใช้โทรศัพท์บ้านเออบางทีถ้าแบบว่าแอบโทรกับหญิงนะตอนกลางคืนคุยนานไม่ได้ก็ต้องแอบนะแอบบอกแม่ว่าออกไปตกปลาสมัยก่อนผมจะออกไปตกปลาว่ายน้ำในคลองหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบไปเล่นกับเพื่อนแล้วระหว่างทางมันจะมีตู้โทรศัพท์ผมก็มักจะแบบว่าแอบเอาเงินในกระปุกของผมอะที่ผมหยอดเอาไว้อะไปแอบโทรหาหญิงสมัยนั้นเรามีการสมัยผมนะมีการจีบหญิงผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ช่วงนั้นจะเป็นเพิร์สเออเพิร์สช่วงนั้นเป็นยุคของเพิร์สแล้วมันจะมีห้องแบบสุราษฎร์น่ารักผมเป็นคนสุราษฎร์นะสุราษฎร์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกว่าคนที่คุยอยู่ตรงข้ามเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นอะไรกันแน่เราไม่รู้เราต้องเดาอย่างเดียวเอาเป็นว่าโพลิเมียเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ผมดูไปผมก็อมยิ้มถึงแม้ว่าวัฒนธรรมเรากับญี่ปุ่นจะต่างกันนะแต่ว่าไอ้ความแบบ imagine จินตนาการไอ้ความแบบไม่กล้าคุยเออมีช่วงนึงน่ารักมากคือตัวโฮลินะครับนางเอกของเราเนี่ยเรียกนามสกุลมาโดยตลอดแต่เอ้ยเออผู้ชายที่ฉันชอบเออมันจะมีอารมณ์อย่างเงี้ยผู้ชายที่ฉันชอบนั่งจ้องเอ้ยขนตายาวเฟื้อยเลยปากอบอิ่มอย่างงี้มันใช่ไหมใช่สเปคไหมเขาจะชอบเราไหมแล้วเอออยู่ด้วยกันมาคุยด้วยกันมาเนี่ยไม่รู้จักชื่อจริงตายแล้วตายห่าแล้วโฮลี่ก็จะแบบทำยังไงดีวะลุกลี้ลุกลนเอ้ยทำยังไงดีเฮ้ยอะให้มาบ้านเอ๊ะแม่จะได้ถามชื่อไงเข้าทางเลยแล้วจะได้ไปตะล่อมจากแม่เอ๊ะจะได้แบบเหมือนกับว่าเราใส่ใจเขาโหลี่มันก็เตรียมตัวตามมาสักพักแม่เจอพระเอกแป๊บเดียวเราก็ไม่ทำงานแล้วตัวโฮลี่ก็ไม่ทันได้ถามเว้ยว่าชื่ออะไรสุดท้ายมันเคอะเขินๆกันทำตัวไม่ถูกโก้โก้กังๆพระเอกรู้ว่าอ๋อสาเหตุที่นางเอกแม่งโก้โก้กังๆตลอดทั้งวันนี่คือไม่รู้ชื่อที่พระเอกก็มีหัวเราะคิกคักคิกคักสองคนเธอนี่มันโก้จังเลยจริงๆหนังการ์ตูนเรื่องนี้สิ่งที่ลำใหญ่สุดเลยนะคือเหม็นความรักดูเรื่องนี้มีแต่คนรักกันมีแต่คนรักกันเต็มไปหมดทั้งหญิงและชายมีรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงมาแอบรักโฮลิผมว่าเรื่องนี้หยอดเรื่องพวกนี้ได้แบบโคตรน่ารักเลยบางครั้งมันก็จะมีโมเมนต์แบบว่าแอบขนลุกแอบขนลุกพ่อของโฮลิเขาจะเป็นอารมณ์แบบเห่อเห่อพระเอกมากอุ๊ยเหงื่อแตกเลยมีเอาหน้าไปใกล้ๆแล้วอุ๊ยเหงื่อแตกเลยนะเนี่ยแล้วพระเอกมันก็ด้วยความที่พ่อแฟนไงก็นิ่งใช่ครับเหงื่อแตกเลยอุ๊ยเรามาอาบน้ำด้วยกันไหมอาบน้ำด้วยกันไหมไม่รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาจะแบบเรื่องนี้คือปกติหรือเปล่านะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากนะครับผมแต่พอเราเป็นคนไทยอ่ะเราฟังแล้วเราจะรู้สึกแบบขนลุกปรี๊ดอ่ะ ผมไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าผู้หญิงเวลาเขาชอบดูการ์ตูนอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกยังไงก็เพิ่งจะเข้าใจนะว่ามันปรี๊ดอ่ะมันปรี๊ดอ่ะ ผมไม่ได้เป็นคนที่มีรสนิยมชายรักชายนะบอกก่อนนะแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาทำให้มันดูน่ารักทำให้มันดูแบบว่าเอ้ยมีความสัมพันธ์ที่เอ๊ะเราก็ดูจิ้นจิ้นจิกหมอนบางครั้งก็ขนลุกถ้าเป็นกูคงคุณพ่อครับผมขอกลับก่อนพรุ่งนี้มาใหม่ครับผมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกผมได้เสียอย่างเดียวนะนี่เป็นส่วนตัวผมเองนะผมไม่ได้มีประสบการณ์การดูการ์ตูนสไตล์นี้มาเพราะฉะนั้นผมเปรียบเทียบไม่ได้แต่เอาความรู้สึกผมนะถ้าเปรียบเทียบกับโรแมนติกดราม่าผมว่าโฮลิมิยะใช้ไทม์ไลน์ใช้เวลาของตัวเองได้ดีนะเพราะสุดท้ายอ่ะพอจบเรื่องอ่ะคือมันมีซีซั่นเดียวนะเออแล้วก็มี13ตอนจบเลยในป๊อปเออมีภาคไทยด้วยนะเผื่อใครแบบว่าเห็นผมพูดแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งน่าลองเว้ยเออก็ลองไปดูได้ในป๊อปเขาจะมีทั้งภาคไทยและซับไทยเลยคุณไปเลือกดูได้จะบอกว่าเขาใช้ช่วงเวลาดีคือพอจบซีซั่นมันก็จะมีการจบการศึกษาเออถ้าพูดแม่งว่าแบบ
ไอ้เหี้ยเหมือนผมแม่งได้เรียนจบไปกับตัวละครจริงๆแม่งก็ดูเวอร์ไปหน่อยแต่มันจะมีอยู่หนึ่งความรู้สึกเวลาเราเรียนจบเดินในมหาลัยมองตึกนี้ที่กูเคยเรียนมาเดินดูให้มันเป็นความทรงจำครั้งสุดท้ายอ่ะที่เราจะได้เห็นมันแล้วเราก็จะรู้สึกแบบดิ่งๆนิดๆนะนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วสินะเออมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความเศร้าที่เราไม่ได้รู้สึกทรมานกับมันนะมันเป็นความเศร้าบวกคิดถึงบวกความอบอุ่นทั้งหมดตอนผมดูจบผมมีความรู้สึกเนี้ยกับการ์ตูนตัวนี้คือผมมีความรู้สึกว่าโอเคนางเอกคนนี้ที่เคยพยายามจะถามชื่อไอ้เหี้ยมึงทำให้ยากทำไมวะเรื่องราวที่โฮลิเข้าใจพระเอกผิดว่าไปควงหญิงควงหยิงภาพแม่งก็หวนแฟบ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 แต่ถามว่าผมอินมากไหมถึงกับเป็นการ์ตูนที่เฟเวอริตเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะการที่จะหยิบการ์ตูนเรื่องนี้มาดูรอบ2สำหรับผมก็คงแบบไม่น่าจะมีอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อบอุ่นแล้วก็จบไปแล้วนะหนังหลายๆเรื่องอ่ะที่ทำให้เรากลับมาดูมันรอบ2เนี่ยมันต้องเป็นหนังที่คุยกับเราอย่างที่ผมเคยบอกและมันเป็นหนังที่เหมือนแบบเราได้เจอเพื่อนซีที่แบบไอ้เหี้ยนี่ใส่ตรงกับกูเลยสัตว์กูอยากซ้ำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าให้ผมให้คะแนนนะเรื่องราวของโฮลิมิยะก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมากเขาไม่ได้แคร์หรือว่าไม่ได้มีความต้องการแม้แต่น้อยเลยนะที่จะแบบซ่อนปมนู่นนี่คำว่าปมเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับหนังแอคชั่นหรือหนังเทเลอร์หรือหนังอื่นๆอย่างเดียวนะมันใช้ได้หมดคำว่าปมปัญหาคือปัญหาของตัวละครบางครั้งมันมีการผูกปมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะผูกปมเหล่านั้นให้มันเข้มข้นมากคือหนังบางเรื่องอะถ้าเขาพยายามผูกแล้วมันไม่สำเร็จเราจะรู้สึกได้ว่าเขาพยายามผูกอยู่เรื่องพวกนี้แม่งพูดได้เห็นภาพแม่งยากจริงๆแต่ว่าถ้าใครเป็นสายดูหนังเยอะๆมันจะรู้สึกได้ว่าหนังมันพยายามอยู่พยายามจะบุกปมตรงนี้หรือหนังมันไม่ได้ใส่ใจแยแสเหี้ยอะไรเลยด้วยซ้ำโฮลิมิยะเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแยแสเหี้ยอะไรเลยเขาต้องการที่จะเล่าความสัมพันธ์แล้วค่อยๆเล่าหนังมี13ตอนเขาก็ใช้ช่วงเวลาทั้งหมดเนี่ยในการที่จะผูกเราเข้ากับความสัมพันธ์เข้ากับความน่ารักเข้ากับความอบอุ่นต่างๆที่ตลบอบอวลอยู่ภายในการ์ตูนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นเรื่องเรื่องการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยสำหรับผมนะให้ว่าธรรมดาไว้ก่อนมันก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆมันเน้นอารมณ์มากกว่าการสร้างปมปัญหาอะไรหลายๆอย่างให้มันดูเด็ดเผ็ดมันเข้าใจมั้ยครับส่วนเรื่องภาพเรื่องอะไรต้องขอยอมรับว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหนังอ่ะมันจะเป็นชองเหมือนโรแมนติกดราม่าเจือของคอมเมดี้อยู่นิดๆเพราะฉะนั้นมูดโทนมันก็ไปกับแนวของมันไปกับชองของมันคือมันจะดูอุ่นๆนะลายเส้นจะใช้เส้นเล็กๆหน่อยเหมือนการ์ตูนวัยรุ่นเวลาเขาอ่านกันน่ะผมไม่ได้มีประสบการณ์อ่านหรอกแต่เคยเห็นผ่านตาบางทีเรามีเพื่อนที่อ่านไงเราก็เห็นผ่านตามันจะเป็นประมาณนั้นเลยเรื่องการตัดต่อบิวอัพก็ดีหนังมีส่วนคอมเมดี้ที่ผมมองว่าไม่ได้ถึงกับฮากากแต่ทำให้เราแบบตัดเลี่ยนเพราะว่าจริงๆตัวโฮลิมิยะสำหรับผมเนี่ยกลิ่นโรแมนติกดราม่าแรงมากยิ่งตอนจบนี่แบบโอ้นอโซเจียเลยนะแบบหวนคืนแบบมันเป็นความรู้สึกเศร้าที่เราไม่ได้รู้สึกมานานแล้วแล้วเราก็ได้รู้สึกผ่านโฮลิมิยะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้โฮลิมิยะนะครับอันนี้เป็นคะแนนจากคนต่างสายนะผมขอให้ไว้ที่6คะแนนคือผมไม่รู้สึกเฉยๆอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบดูให้มันจบๆไปเถอะอะไรเงี้ยมันมีหลายๆช่วงอย่างที่ผมบอกพอเขาพยายามเล่นกับความวายพยายามจิ้นแบบชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบถีบๆผมออกมาบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะความน่ารักตัวละครความสัมพันธ์ต่างๆความโก๊ะๆกังๆของตัวนั่นเองตัวละครเคียวโกะโฮริน่ารักมากนะสำหรับผมเนี่ยผู้หญิงบุคลิกแบบเนี้ยเป็นบุคลิกที่น่ารักมากผมมักจะมีความรู้สึกแบบนี้กับตัวละครประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราอยู่ด้วยชีวิตเราคงจะมีสีสันและไม่เบื่ออีกต่อไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะครับ6คะแนนใครที่เป็นสายเนี้ยลองคอมเมนต์แชร์กันดิว่าคุณแบบโอเคไหมคุณมีความรู้สึกอย่างไรคนที่ดูสายนี้อยู่แล้วอ่ะจังหวะการเล่าเรื่องแบบนี้ท่วงท่าลีลาทำนองแบบนี้เนี่ยมันคือโอเคไหมสำหรับคนที่เป็นคอการ์ตูนสายนี้
เออลองคอมเมนต์ดูนะครับผมส่วนใครที่ฟังผมพูดแล้วสนใจอยากดูนะไปดูที่เดียวผมก็ได้ผมดูที่ป๊อปเว้ยเออซึ่งป๊อปมันจะมีภาคไทยกับซับไทยด้วยคุณไปเลือกดูได้เลยนะครับดูฟรีผมก็ไม่ได้ดูเสียตังค์อ่ะผมก็กดแอปเข้าไปก็ดูฟรีเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันครับสุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับหนอนหนังมีลงสมาชิกด้วยนะเผื่อใครที่จะสนับสนุนนะครับก็เลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านได้เลยครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าแอนิเมชันเรื่องนั้นมันจะเป็นแอนิเมชันที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามแอนิเมชันทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือแอนิเมชันเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ